วันนี้เราก็มาบวงสรวงละครเรื่องเมียหลวงกันนะคะก็ต้องบอกว่าเมียหลวงเป็นบทประพันธ์ของคุณกฤษณาอโศกสินซึ่งหลายคนคงจะได้ดูจากเวอร์ชั่นอื่นๆมาแล้วแล้วก็มักจะมีคนชอบถามว่าทำไมพี่ชาติถึงเอาบทประพันธ์ที่เคยทำมาแล้วกลับมาทำอีกนะคะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะมีความฝันกับหนังสือบางเรื่องที่รู้สึกว่าแบบเกิดมาชาตินี้แล้วอยากทำเน้นบางทีก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทำมาก่อนยังไงแต่คิดแต่เพียงว่าเรารักบทละครเรื่องนี้แล้วเราก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ได้เอามาถ่ายทอดเป็นละครนะคะแล้วก็พอคุณกฤษณาอโศกสินอนุญาตก็เลยได้ทำเวอร์ชันนี้จะบอกว่าก็อย่างที่เคยเป็นมาว่าเวลาที่เราเอาบทละครที่มีอายุนานๆมาแล้วกลับมาทำเป็นวันนี้ก็แน่นอนค่ะก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของบทให้เป็นเรื่องราวของคนวันนี้มากขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้ในความเป็นด็อกเตอร์สองคนแล้วมีการนอกใจเกิดขึ้นก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับสังคมในเมื่อหลายสิบปีมาก่อนแต่มาถึงวันนี้การนอกใจมันมีความซับซ้อนมากขึ้นการนอกใจในครอบครัวมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเราก็เลยมีการพัฒนาบทให้มันมีความซับซ้อนสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับสังคมในวันนี้มากขึ้นบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าประเด็นแค่การนอกใจกันในครอบครัวนะคะแต่มันณวันนี้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่มันเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาครอบครัวแต่เป็นปัญหาสังคมนะคะในเรื่องราวของการนอกใจกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าอย่าบอกว่ารักใครที่สุดถ้ายังหยุดนอกใจไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีการนอกใจกันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางบีทีวีซึ่งให้โอกาสพวกเราเชนได้นำเอาเมียหลวงกลับมาให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งในเวอร์ชันของพวกเรานะคะให้ทางบีทีวีกล่าวนิดนึงค่ะก็สำหรับบีทีวีนะคะวันแรกที่คุยกันในโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆก็มีความท้าทายอยู่แต่ว่าทางบีทีวีเองก็เชื่อมั่นนะคะในไลเซนส์นะคะของทางเชนจ์ของ566เองแล้วก็ในเรื่องของการปรับนะคะบทประพันธ์เนี่ยในเรื่องของตัวละครให้มันมีความเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นความท้าทายแล้วก็น่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ของ VTV เองก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆว่าเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้ฉายแค่ที่ไทยเนาะหมายถึงว่าก็จะเป็นการฉายพร้อมกันกับประเทศจีนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของซีรีส์จากประเทศไทยนะคะที่จะได้เข้าสู่สายตาอีกพันล้านคนที่ประเทศจีนด้วยค่ะในเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงกะแล้วเชียวพี่เอสค่ะแล้วพี่คิวการเรื่องการแคสพี่โดนอะไรครับคือแน่นอนพี่ว่าแบบบทประพันธ์เรื่องนี้ครับเมียหลวงเนี่ยทุกคนจะนึกถึงแบบว่าตัวละครหลักๆ3ตัวก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์พิกันดาด็อกเตอร์นิรุธและออมอินเมียหลวงเมียน้อยและผู้ชายที่มากรักนะครับแน่นอนเมียหลวงเลยเนาะต้องบอกว่าตอนที่คิดแคสกันนะครับไม่รู้ทำไมแต่ภาพของตั๊กเมียหลวงคนนี้เขาแบบเขาลอยเข้ามาเลยและที่สำคัญคือเราเห็นว่าตั๊กเนี่ยห่างการแสดงไปนานครับก็เลยแล้วก็ไม่เคยทำงานกันด้วยก็เลยโทรไปคุยกับน้องแล้วก็ชักชวนมาทำงานกันก็ขอบคุณทัศน์มากครับที่ให้เกียรติเสียสละในการทำงานกันที่ว่าณข้อต่อนี้ความเป็นเมียหลวงเหมาะกับเขาที่สุดแล้วล่ะกับด็อกเตอร์ด้วยกันนะครับแล้วด็อกเตอร์อันนี้รุ่นละคะวันนี้เนี่ยด้วยความที่ร่วมงานกันมาหลายครั้งเชื่อมั่นในสายตาความทุกข์ตนความทุกข์ตนนะครับก็เป็นด็อกเตอร์อนิรุธที่เรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มีความสมาร์ทแล้วก็ที่ว่าภาพลักษณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ความเป็นด็อกเตอร์ที่ดูดีแสนดีอบอุ่นน่าเสน่ห์แต่ว่าเขาก็ยังแฝงไปด้วยความแบบไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเหมาะนะฮะถึงแม้ว่าเริ่มอินแล้วใช่ไหมครับเริ่มยากไม่ค่อยออกเมื่อกี้คุยกันเริ่มยากไม่ค่อยออกมาถึงเมียน้อยครับที่บอกแล้วว่าเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยคนนี้ก็ยืนหนึ่งครับตัวแรกเลยออนอินที่เชื่อว่าเป็นแคสที่หลายๆคนอาจจะมีภาพจำมาแล้วก็ถ้าใครจะมาเป็นออนอินจะมาเป็นออนอินนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่แบบชวนน้องพิมมาเล่นงานกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่พิมพ์จากใสๆนั่นเองนะครับแสนดีก็มาเล่นเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับชอบยุ่งของคนอื่นผู้ชายคนอื่นก็ได้พลิกคาแรคเตอร์ครับรวมไปถึงตัวละครอื่นต้องบอกว่าเรื่องนี้
เราได้บอกแล้วในทีเซอร์นะครับมีเมียน้อยไม่ได้แปลว่ามีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันดูว่าในเรื่องนี้จะมีตัวละครอื่นๆหลายๆตัวนะครับแต่ว่าตัวละครตัวไหนที่เขาจะเป็นผู้หญิงของดร.อนิรุธบ้างยังมีซ่อนอยู่ครับแต่นางก็ต้องเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะแทนเท่าที่จะเป็นทำให้พี่พิธีกรครับวันนี้เหนื่อยสุดรู้สึกยังไงคะกับการทำงานเรื่องนี้เป็นโจทย์ยากกับการทำงานให้มันแตกต่างจากเดิมไปเนี่ยครับด้วยความที่ว่ามันทำมาหลายเวอร์ชันแล้วสับเมียนหลงครับเวอร์ชันนี้มันมีความแตกต่างที่ว่าการถ่ายทำการทำเวอร์ชันอย่างแตกต่างมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นรวมทั้งวิธีการเล่าที่แบบว่าแตกต่างจากละครแน่นอนครับเป็นรสชาติแบบที่แบบเมียหลวงมาทั้งก่อนไม่น่าเป็นงานแสดงค่ะเชิญค่ะเอาได้ไปค่ะคนแรกค่ะเป็นหลบเป็นดังคุณแม่หลบเนาะอันนี้ค่ะพี่หนึ่งจ้างมีแบบจะรับความน้อยรับความน้อยกับไม่เป็นไรครับอะไรนะครับเลยกับเรื่องนี้เป็นบทบาทของเราใส่มากครับก็เป็นบทที่ไกลตัวที่สุดแล้วครับครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เอสพี่ชอตที่อุตส่าห์แบบดึงสัญชาตญาณที่ซ่อนอยู่ลึกมากๆของผมนะครับออกมาใช้ในละครเรื่องนี้ครับผมยากไหมครับยากมากครับยากมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแบบในชีวิตจริงคงไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนี้ครับแต่ว่าพอเราได้มาเล่นในละครเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราครับแต่ดูธรรมชาติมากเลยนะคะขอบคุณครับยิ้มย้ำเสียงดังมากเลยนะครับดูธรรมชาติก็ไม่ได้เดี๋ยวไปดูในละครดีไหมครับจ้าค่ะจ้าเนี่ยหนูเนี่ยนะผมจะบอกว่าถ้าใครได้ดูเรื่องนี้ต้องแต่งงานช้าลงก็ความเป็นคือจริงๆอะตั๊กก็จะบอกว่าความเป็นหนึ่งอะมันทุกข์มากเลยนะคือวิการดาเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์มากมากเลยแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็หนักเหมือนกันนะก็ค่อนข้างร้องไห้ทุกทีเลยแล้วก็ไม่เคยยิ้มเลยแล้วก็ไม่ล่าเริงเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจหรือว่าทำไมแบบที่แม่เคยพูดว่าแบบอย่างถ้ามีใครติดผู้หญิงนะน้ำหนักลงแน่นอนก็เข้าใจความรู้สึกการเลยค่ะแต่ไม่อยากให้เกิดจริงจริงค่ะก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางเชนนะคะแล้วก็อย่างที่ชอตพีเอสบอกค่ะก็คือเป็นเรื่องแรกเลยที่พิมได้มีการเล่นคาแรคเตอร์นะคะจากที่แบบไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนเลยก็ได้แบบท้าทายตัวเองมากๆแล้วก็ได้มารับบทเป็นออนทีมนะคะซึ่งก็คือเป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบในการย่านของชาวบ้านก็คนคลายชอบเอาชนะเลยค่ะก็จริงๆพอมันเป็นเรื่องแรกที่พิมได้พลิกคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายากยากมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพิมมากๆในการที่จะต้องทำกันบ้านสำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้นักแสดงคุณภาพทุกคนก็ทำให้เล่นได้แบบสบายๆค่ะแล้วต่อไปค่ะอัพเพื่อน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 ใครวะให้เขาไปนึกก่อนแล้วผมครับผมเล่นเป็นเจมจบครับก็เรื่องนี้ก็เป็นตัวป่วนจะป่วนเมียน้อยใครไม่ได้นอกจากแฟนเก่าเมียน้อยนะเรื่องนี้ก็จริงเป็นตัวแบบตัวพลิกเกมของเมียหลวงเหมือนกันเพราะจะคอยเป็นผู้ช่วยแต่ต้องติดตามดูว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงไม่อยากคนจะคิดจะแก้เอาไปก่อนไหมชื่อหน้าค่ะเพื่อนกันนะก็เป็นแก๊งเพื่อนค่ะจริงๆมันจะเป็นคนนึงค่ะเป็นเพื่อนเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนอ๋อชื่อเพนค่ะในเรื่องเออชวีเพนเพื่อเรียกอีหวีบ้างอีเพนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนนางเอกเป็นเพื่อนนางเอกแต่ว่าจะเป็นแก๊งอันนี้แก๊งนี้ก็เดายากเพราะว่าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ละคนเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะลายล้อมไปด้วยอะไรหลายอย่างก็ต้องรอดูกันว่ามีเพื่อนคนไหนนะที่มันจะกินของเพื่อนหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ก็ต้องมีสามีหมดเลยนะครับรู้สึกไงที่มีสามีครับในเรื่องใช่ไหมคะรู้สึกดีมากแต่ว่าสามีในเรื่องก็คือไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่า
ต้องรอในเรื่องคุณไต้ก็คือคุณไต้ฝุ่นค่ะไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นแต่ว่าเป็นเราจะเป็นคู่ที่เหมือนแบบสนุกสนานหน่อยด่ากันไปด่ากันมาเพราะผัวไม่ได้เรื่องจริงๆซึ่งต่างกับผัวเพื่อนผัวเพื่อนได้เรื่องสุดๆค่ะดูแต่อารมณ์ผัวเราล่ะคะผัวดามในเรื่องในเรื่องก็คือจะเป็นแบบสามีที่แบบว่าพี่นัทใช่ไหมพี่นัทสัตตานอนจัดกันทั้งเรื่องนัทสัตตานอนก็จะแบบควบคุมเราตลอดอะไรเงี้ยว่าเราจะไปไหนทำอะไรมีเวลากับบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ดูพี่ชอยจะเห็นอะไรแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเราพูดไม่ต้องพูดก็ได้แค่นั้นแหละค่ะก็รับบทเป็นมวนค่ะเป็นแม่บ้านของพี่การดาค่ะก็ทีมเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแม่บ้านแม่บ้านตลอดแม่บ้านแซ่บแม่ไปบ้านแซ่บน้องมาไปบ้านกับน้องมาน้องมาจริงๆแม่พอรับบทเป็นโรนันีค่ะก็คล้ายๆเมียน้อยค่ะแล้วก็คอยช่วยปัดให้ค่ะว่าเอ๊ะชายไปอยู่ไหนเซนตบจะแก้ยังไงเราก็จะแก้กับประมาณนี้ค่ะคล้ายๆเมียน้อยค่ะครับครับผมปังปอนนะฮะรับบทเป็นยุทธกะครับก็จะเป็นตัวที่แอบชอบดีครับแล้วก็ตามจีบตลอดก็อยากติดตามผมว่าจะจีบดีเต็มไหมฝากค่ะค่ะเป็นไงครับจะไปไหนครับฝากเมื่อไหร่คะที่ดูเมื่อไหร่คะค่ะก็เมียหลวงนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะจะเผยแพร่ตอนแรกจะว่าถ่ายเสร็จไหมอ๋อไม่ภูมิใจกันนะภูมิใจโอเคค่ะก็สำหรับเมียหลวงนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะฉายนะคะทาง VTV ตอนแรกนะคะ14ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เราเจอกันได้ทุกวันพุธค่ะของพุธที่ VTV เท่านั้นฝากค่ะเชิญค่ะฝากได้ค่ะฝากได้ค่ะถ้าเกิดจะดูเราควรต้องสมัครสมาชิกยังไงคะอ๋อจริงๆคือเล่นฟรีค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับสมาชิกก็สามารถดูต่อล่วงหน้าได้ถ้าเป็นสมาชิกดูล่วงหน้าใช่ทีละกี่ตอนทีละหนึ่งตอนเราได้ดูก่อนคนอื่นค่ะแต่ถ้าเป็นสมาชิกปกติแล้วก็ดูใช่ได้เมาก่อนคนอื่นนะครับก็สำหรับละครเรื่องเมียหลวงนะครับโอเคอาจจะมีแบบผ่านมาแล้วหลายเวอร์ชันครับแต่ว่าในเวอร์ชันของพอต่อนี้พี่ว่ามันถูกปรับถูกพัฒนาให้ร่วมยุคร่วมสมัยแล้วก็พี่รู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงในวันนี้ครับคำว่าศักดิ์ศรีหรือภาพลักษณ์บางอย่างเนี่ยครับต้องดูว่ามันสำคัญขนาดไหนนะครับกับการที่เราจะต้องเสียสละหรือเสียใจไปตลอดชีวิตกับแค่คำว่าเมียหลวงนะครับก็เวอร์ชันนี้บอกเลยว่าดร.วิกันดาลุกขึ้นสู้ฟาดแน่นอนครับเราเอาข้างในของมนุษย์มาดูกันนะคะที่ทุกรู้หมดแต่อดไม่ได้ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอแล้วก็อยากให้ใครก็ตามที่รักนิยายเรื่องนี้อยา